อิบลามินัชชัยตอนในรอจิบสมิลลาฮิรมานิรรอฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัซีมอัลลอฮุลาอิลาฮะวะร็อบบุลอัลชีอัลอะซีมร็อบบิฟิลลีวะรฮัมนีวะอันตะค็อยรุรเราะฮิมีนร็อบบานาอาตีนามินลาดุนกะเราะห์มะฮ์วะฮัยยิลานามินอัมรินารัชดายะฮัยยูยะกอยูมยูฮีวะยูมีนร็อบบิซิดนีอิลมันนาฟิอันฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อินดินาซิรอตัลมุสตะกีมอามีนยาร็อบบานอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รักกุรอานของฉันเพราะอัลลอฮ์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานนั้นก็คือคำว่าตะดับบดอายาตการตะดับบดก็คือมาคิดมาใคร่ครวญตามอายาตของอัลลอฮ์แต่เอ๊ะตะดับบดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อัลลอฮ์บอกว่ากุรอานนั้นคือคำพูดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการตะดับบดก็คือการมาเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานอย่างไรหรือด้วยการมาคุยกับคำพูดของอัลลอฮ์คุยอย่างไรหรือก็โดยการที่เราใช้สมองมาคิดตามคำพูดของอัลลอฮ์แล้วก็คือใช้หัวใจของเราได้สะท้อนได้รู้สึกในตามสิ่งที่เราคิดจากคำพูดของอัลลอฮ์นั่นเองนั่นก็คือการที่หัวใจของเราได้คุยกับคำพูดของอัลลอฮ์นั่นเองนี่แหละคือวิธีการตะดับบดเพราะว่ากุรอานทั้งเล่มนั้นมาจากคำแต่ละคำของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของอัลลอฮ์นี่แหละจะนำทางเราไปสู่ความรู้ของอัลลอฮ์นั่นเองนี่แหละแล้วแต่เอ๊ะแล้วเราจะคุยกับอัลลอฮ์ได้อย่างไรเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับไม่เป็นไรวันนี้เรามีแอปอัลมหัศจรรย์สีเขียวๆนี้แอปกุรอานเวิร์ดบายเวิร์ดจะช่วยเหลือเราให้เราเข้าใจคำอัลลอฮ์แต่ละคำได้อย่างง่ายได้เหลือเกินมาชาอัลลอฮ์แล้วเราก็ต้องขอชูโกรธกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายากมากมายที่ให้เราได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวความเข้าใจกุรอานง่ายๆจากแอปอัลมหัศจรรย์นี้นั่นเองวันนี้นั่นมาชาอัลลอฮ์เราจะพาพี่น้องเดินทางกันมาสู่หัวข้อใหม่กันเรามาเข้าหาในหัวข้อซูเราะห์ที่94ซูเราะห์อัลอัชรแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างอัชฮัด94กับ93อัดดูฮานนั้นเป็นอย่างไรเราให้ชื่อซูเราะห์นี้ว่าซูเราะห์กำลังใจนั่นเองในชื่อตอนว่าเปิดอกอย่างไรเราไปดูกันเลยแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกซูเราะห์นี้เราไปดูซูเราะห์นี้กันก่อนซูเราะห์นี้ซูเราะห์ที่94ก็ของอัลกุรอานนั้นก็คือซูเราะห์อัลอัชรนี่เราไปดูอย่างนี้ก่อนซูเราะห์อัลอัชรของเรานี้นี่ซูเราะห์อัลอัชรของเราเป็นซูเราะห์ที่94ของอัลกุรอานนี้อัลอัชรเป็นซูเราะห์การปลอบโยนปลอบโยนใครอย่างไรปลอบโยนแล้วก็เลยเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะห์กำลังใจนั่นเองแล้วทำไมเราถึงเลือกซูเราะห์นี้หรือเพราะว่านี่ซูเราะห์นี้มาจากที่เรากำลังตามหาเรื่องราวของเนี้ยมัดในอัลฟาติฮานั่นเองที่เราอ่านฟาติฮาทุกวันที่เราบอกว่าอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมได้โปรดนำทางเราไปยังหนทางที่เที่ยงตรงของอัลเลาะห์ได้เถิดแล้วก็ทางของผู้ที่เอาล็อบโปรดปรานเขาเรื่องราวของเนี้ยมัดนั่นเองแล้วเราก็บอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเนี้ยมัดก็คือความโปรดปรานที่เอาล็อบให้เรามาให้เรานั้นอะไรบ้างที่เอาล็อบให้เรานั้นเราก็ต้องตามไปดูทุกสิ่งอย่างที่เอาล็อบให้เราเอาล็อบบอกเราในเรื่องราวนี้ในซูเราะห์อัรเราะห์มานว่าอัลลอฮ์นั้นให้อะไรกับมนุษย์บ้างทั้งหมดทั้งแต่โลกนี้จนยันโลกหน้ากันไปเลยทีเดียวแล้วก็เราก็พาพี่น้องตามไปดูแล้วในหัวข้อถัดมานั่นก็คือนี่เรายกอันนี้ก่อนแล้วเราก็ให้พี่น้องตามไปดูในหัวข้อในเรื่องราวของอัลกอลัมไปแล้วเรื่องราวของเนี้ยมัดซูเราะห์แห่งเนี้ยมัดนั้นก็คือว่าเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้มานั้นเนี้ยมัดนั้นคืออะไรและเนี้ยมัดเป็นของใครและเราต้องใช้เนี้ยมัดอย่างไรเพื่อที่เราจะทำให้เราเป็นผู้หนึ่งในผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปรานในอัลซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นั่นเองและเรื่องราวทั้งหมดของเนี้ยมัดนั้นสรุปว่าเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้มาเมื่อเราทำตามที่อัลลอฮ์บอกนั้นมันก็นำมาสู่มารยาทที่ดีงามนั่นเองในซูเราะห์อัลกอลัมแล้วซูเราะห์นี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของเนี่ยมัดนั่นเองนี่เรานี่ซูเราะห์94ของเราซูเราะห์อัลอัชร์94ของเราในอัลกุรอานนั้นเมื่อ93ของเรานี่นี่93ของเราเป็นซูเราะห์อัดดูฮาซูเราะห์อัดดูฮาที่93นี้เอาแล้วลงท้ายด้วยว่า
วะอัมมาบินิอามะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสและนี่นิอามะตความโปรดปรานของเจ้าที่เราได้ให้เจ้านั้นฟะฮัดดิส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 ก็คือเรื่องเล่าหรือมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจงแสดงออกนั่นเองจงแสดงออกจงเล่าออกมานั่นเองฮัดดิสฮัดดิสที่เราใช้คำว่าฮัดดิสอยู่เสมอและเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้สุรักอัลฮัชก็คือเป็นต่อความต่อเนื่องของคำว่าเนี่ยมัดจากสุรักอันกอลัมนั่นเองเมื่ออันกอลัมเอาล้อเล่าถึงทุกสิ่งอย่างที่เอาล้อให้เนี่ยมัดนั้นเราต้องใช้อย่างไรและมันจะผลออกมาเป็นมารยาทอันสวยงามแล้วสุรักอัลฮัชเอาล้อก็สรุปจากทั้งมวลนี้ก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าซูเราะห์อัลฮัจญ์ก็คือผลของหัวใจของเราและผลที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้ใช้เนมัตของอัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์พอใจในเรื่องราวในซูเราะห์อันกอลัมแล้วก็ออกมาเป็นมารยาทที่สวยงามและผลที่อัลลอฮ์จะให้เรานั้นมันอะไรบ้างทั้งมวลมีอยู่ในซูเราะห์อัลฮัจญ์นั่นเองเราก็เลยเลือกซูเราะห์นี้มาเล่าให้พี่น้องฟังนั่นเองเรามาดูซิผลของการที่เราใช้เนี่ยมาตามที่อัลเลาะห์พอใจแล้วนั้นอัลเลาะห์จะให้อะไรกับเราบ้างเราจะได้รับอะไรมาดูกันเลยเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่อัลลอฮ์บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมนัชรอฮ์ละกะซอดรอกอะลัมแฮฟนอตมิใช่หรือนัชรอก็คือขยายนัชรอก็คือขยายละกะมิใช่หรือมิใช่เราหรือที่ขยายละกะให้เจ้าซอดรอกก็ขยายอะไรขยายตัวนี้เขาซอดรอกตัวนี้ก็คือสวงอกยัวเชสมิใช่เราหรือที่ขยายสวงอกให้เจ้าขยายสวงอกอย่างไรหรือเรามาดูที่มันชัดๆอันนี้มิใช่อัลลัมมิใช่เราหรือนัชรอได้ขยายสำหรับเจ้าสวงอกของเจ้าอะไรกันหรืออยู่ดีๆเอาอายัดนี้ก็มาถึงบอกว่าและเราไม่ใช่เราหรือที่ขยายสวงอกให้กับเจ้าแล้วซูเราะห์นี้ก็คือซูเราะห์แห่งคอนโซเลชันก็คือซูเราะห์ปลอบโยนซูเราะห์ปลอบโยนเรามาดูแบบนี้เรามาดูตรงนี้เมื่อเรามาเห็นตรงนี้แบบนี้เมื่อซูเราะห์อันฮัชของเราอันอัชรอันนี้เป็นซูเราะห์แห่งการปลอบโยนเราก็ต้องมีความคำถามเบ้อเร่อบ้าร่าคำถามของเรานั้นบอกปลอบโยนใครอย่างไรแล้วก็มาถึงตรงเดี๋ยวมันต้องเป็นอันนี้นี่เมื่อซูเราะห์อันอัชเป็นซูเราะห์ของการปลอบโยนเราก็ต้องมีคำถามว่าปลอบใครปลอบอะไรปลอบใครปลอบอะไรทำไมแล้วก็อายะที่หนึ่งนั้นบอกว่าอาลัมไม่ใช่เราหรือที่ขยายสวงอกให้เจ้าอาลัมนาเชรอแล้วก็ซอเดรอกไม่ใช่เราหรือที่ขยายสวงอกให้กับเจ้าเมื่อตรงนี้มีขยายแสดงว่าก่อนหน้านี้เอาล้อบอกว่าเอาสุรปลอบโยนเอาล้อปลอบด้วยการขยายสวงอกให้กับเจ้าแสดงว่าการขยายแสดงว่าก่อนที่จะขยายก็ต้องแคบก่อนแสดงว่ามันจะต้องอึดอัดนั่นก็คือขยายหัวใจนั่นเองขยายหัวใจจากแคบให้เป็นให้ขยายให้มันกว้างมันจะได้หายอึดอัดนั่นเองคำถามของเราก็เลยมาสุร้อนนี้มันก็คือปลอบใครปลอบเรื่องอะไรทำไมอยู่ดีๆถึงมาปลอบเราก็ต้องรู้เรื่องที่มาที่ไปว่าสุร้อนนี้เอาล้อลงมาปลอบใครอย่างไรเหตุการณ์ที่เอาล้อลงมานั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรเอาล้อถึงได้มาปลอบด้วยการขยายสวงอกจากที่มันแคบให้มันขยายให้มันกว้างมันจะได้การแคบก็แสดงถึงความอึดอัดนั่นเองนี่เราก็เลยเราบอกเสมอว่าถ้าเราอยากดูว่าการแค่เรื่องราวในอายัดนั้นๆเราก็ตามไปดูสิ่งแรกเราก็ตามไปดูในนี้เรามีแอปอันมหัศจรรย์นี้เราก็ต้องตามไปดูในตัฟซีรก่อนนี่เรามาอยู่ในตัฟซีรในนี้เมื่อเรามาอยู่ในแอปอันมหัศจรรย์นี้เรามาอยู่ในตัฟซีรของอันเราเปิดเข้าไปในซูเราะห์อันฮัชเนี่ยใน33จุดด้านขวามือเนี่ยเราก็ตามไปดูในตับเซตในหัวหมวกเนี่ยนี้
แล้วก็ปรากฏว่าในตัฟซีรนั้นไม่ได้บอกอะไรว่าที่มาที่ไปของอายัดนี้ว่ามันอย่างไรมันมาจากไหนมาบอกแค่ว่าความหมายของการขยายมันคืออะไรแสดงว่าเอ๊ะแล้วที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรล่ะเมื่อที่มาที่ไปนั้นเมื่อเราดูตะกี้เมื่อเราดูตะกี้เราดูในอายัดตะกี้ของเรานี่เมื่อเราดูในอายะห์ซูเราะห์อันฮัจญ์ของเรานี้นี่แล้วก็มันเป็นเรื่องราวของเนื้อหมัดเพราะฉะนั้นอันนี้อัลเลาะห์บอกว่าจงแสดงออกอัลเลาะห์จะให้ผลเรื่องราวของอันฮัจญ์เป็นผลของเนื้อหมัดนั้นแสดงว่าเรื่องราวของวัดดูอาตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวของเนื้อหมัดที่อัลเลาะห์ให้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะตามดูว่าเหตุซูเราะห์นี้มันประทานลงมาสถานการณ์เช่นไรอัลเลาะห์กำลังปลอบใครอย่างไรนั้นเราก็เลยต้องตามมาดูตัฟซีรในซูเราะห์นี้ในอายะห์เพื่อที่จะดูที่มาที่ไปของการประทานซูเราะห์นี้ก่อนว่าเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ปลอบโยนเนี่ยมันคือเหตุการณ์อะไรกันแน่ทีนี้เราตามไปดูในตัฟซีรอันตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเรามาเจอตัฟซีรตัวอายะห์ที่3นี้วิธีการไปดูตัฟซีรพี่น้องเข้าใจแล้วนะแล้วก็ได้แคปหน้าจอให้พี่น้องไปดูแล้วนี้ในอายะห์ที่3ของซูเราะห์วัดดูฮาในซูเราะห์วัดดูฮานั้นเอาซิบลามินัชชัยฏอนิรรีมวัดดูฮาขอสาบานด้วยเวลาดูฮาเวลาสายวัลไลลีอิซาซะจาและกลางคืนเมื่อกลางคืนได้ความมืดได้เข้ามามาวัดดากะร็อบบุกะวะมากอลามาและไม่ใช่วัดดาก็คือจากไปและเราไม่ได้จากไปเรานี่จากไปร็อบบุกะพระเจ้าของเจ้าไม่ได้จากไปก็คือไม่ได้ทอดทิ้งวะมากอลาแล้วก็นี่แลนแอนเฮดและไม่ได้เกลียดเจ้านี่เราไปดูที่มันชัดๆตรงนี้วัดดูฮานี่วันไล่นี่มานี่นี่เมื่อเรามาย้อนมันต้องสัมพันธ์กับซูเราะห์วัดดูฮามาและไม่โอวัดดากะฟอร์แฮสฟอร์เซเคนอยู่ไม่เราไม่ได้ฟอร์เซเคนก็คือจากเราไม่ได้จากเจ้าไปไหนไม่ได้ทอดทิ้งเจ้ารอบบุกาคือพระเจ้าของเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าวามาและไม่กอลาและไม่ได้ displease ไม่ได้ไม่พอใจเจ้าไม่ได้เกลียดเจ้าเราก็เลยเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นแบบนี้เราก็ตามไปดูในตัฟซีรอายะห์ที่3ตรงนี้เราก็มาเจอเรื่องราวทั้งหมดนี้แบบนี้นี่ในอายะห์ที่3ที่อัลเลาะห์บอกว่าเราไม่ได้ส่งทอดทิ้งเจ้าและเราไม่ได้โกรธเคืองเจ้าณตรงนี้เราไปดูในตัฟซีรนี้ตรงนี้เอาล้อบอกว่าตรงนี้บอกว่าเมื่อกุรอานได้ลงมานะในอายะห์ที่3นี้เมื่อกุรอานได้ลงมาเดี๋ยวเราไปทําสีอื่นตรงนี้ก่อนเมื่อกุรอานได้ลงมายังท่านนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแล้วก็นบีก็เอาเรื่องของเรื่องราวของที่ญิบรีลนํามาเป็นดะวะห์ให้พี่น้องฟังแล้วถัดมานั้นญิบรีลก็วอสดีเลนี่ญิบรีลก็ไม่ได้มาหาท่านนบีหลายวันเลยเมื่อนบีญิบรีลได้มาหานบีมาเล่าเรื่องราวของอิสลามอย่างนู้นอย่างนี้แล้วนบีก็เอาไปบอกพี่น้องของคําใดดะว่าพี่น้องของเพราะหลังจากนั้นญิบรีลก็หายไปหลายวันนี้ number of day นี่ญิบรีลก็ไม่ได้มาหาท่านอีกหลายวันทำให้ท่านนั้นเหตุการณ์ที่ท่านไม่มาหานบีหลายวันนั้นทำให้นบีนั้นรู้สึกนี่มีผลกระทบต่อนบีนั่นเองก็คือนบีก็รู้สึกเศร้าใจรู้สึกเศร้ารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งรู้สึกเอ๊ะแล้วก็ทำให้เครียดก็เลยคิดไปต่างๆนานาเวเอ๊ะจริงๆหรือเปล่าเอาล้อทอดทิ้งเราหรือเปล่าแล้วมาบอกแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปหลายวันจนการหายไปหลายวันแล้วก็จนเมื่อพี่มุชริกีนที่นบีไปด่าว่าเขาก็เลยเยาะเย้ยนบีว่าไหนๆที่บริมาบอกอะไรเจ้าอีกสงสัยไม่มีหรอสงสัยว่าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยได้ทอดทิ้งเจ้าไปละอาแบนเดอร์นี้ก็เลยเยาะเย้ยนบีว่าโอ้ยพระเจ้าของเจ้าได้ทอดทิ้งเจ้าแล้วล่ะ
แล้วก็เยอะแยะไปอีกโอ้พระเจ้าของเจ้าคงได้เกลียดเจ้าเลยล่ะฮ่าๆก็ได้หัวเราะเยอะแยะนบีไหนไหนเมื่อนบีเพราะว่าเมื่อนบีไปบอกนบีไปบอกว่านี่เอาเราส่งว่าอยู่มาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เอาเราก็หายไปหลายวันยิบรีไม่มาหาท่านหลายวันชาวมุชริกีนก็ที่นบีไปด่าวานั้นก็ถามไหนไหนพระเจ้ามีอะไรมาบอกอีกไหมอย่างนั้นอย่างนี้นบีก็บอกไม่มีแล้วก็ผ่านไปหลายวันหลายวันนี้ก็ถามทุกวันจนพวกนี้ก็ได้เยอะเย้ยนบีว่าโอ้ยพระเจ้าของเจ้าได้ทอดทิ้งเจ้าแล้วพระเจ้าของเจ้านั้นได้คงเกลียดเจ้าแล้วล่ะถึงได้ไม่มาหาหลายวันประมาณนี้นี่ก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้นบีก็เศร้าเสียใจนี่แหละด้วยความเศร้าครั้งนี้เอาล่ะก็เลยส่งซูเราะห์2ซูเราะห์นี้ปรากฏว่าซูเราะห์วัดดูฮาและซูเราะห์อันนี้93และ94วัดดูฮา93และซูเราะห์อัลอัชรอ94ของเรานั้นเอาล่อนลงมาในทีเดียวเลยทั้ง2ซูเราะห์นั่นเองเพื่อที่จะปลอบใจนบีนั่นเองที่เพื่อที่จะปลอบใจนบีว่านี่วัดดูฮาขอสาบานด้วยเวลาสายวันไลลีอิซาซาจาและกลางคืนเมื่อความมืดมาปกคลุมมาวันดากรบบุกะวะมากอลาและพระเจ้าของเจ้านั้นไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้โกรธเครื่องเจ้าไม่ได้เฮ็ดไม่ได้เกลียดเจ้านั่นเองอันนี้คือการปลอบใจที่นบีเครียดว่าคำจากคำเยาะเย้ยของผู้ที่นบีไปด่าว่าพี่น้องของเขานั่นเองนบีก็ส่งคำพูดมาปลอบโยนบีว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเราไม่ได้เกลียดเจ้าเพราะแสดงว่าทั้งสองคำนี้คือสิ่งที่นบีเครียดนั่นเองทั้งสองคำที่เอาละปลอบนี่คือคำพูดเยาะเย้ยของมุชริกีนั่นเองเอาละก็มาโต้ตอบวันไม่เราไม่ได้ทิ้งเจ้าและเราไม่ได้โกรธเจ้าเราไม่ได้เกลียดเจ้านั่นเองแล้วเราก็แล้วนี่เรามาดูอายัดของเรากันต่อแล้วเราก็เลยบอกว่าอาลัมนาชรอนแล้วก็ซาดรอกและไม่ใช่เราหรือเมื่อเราปลอบโยนแล้วเราแล้วนบีแล้วเราก็บอกว่าไม่ใช่เราหรือที่ขยายสวงอกของเจ้าเอเรามาดูอายัดของเรากันต่ออายัดที่94อันอัชและเมื่อเอาล็อกก็มาบอกอายานี้ว่าไม่ใช่เราหรือที่ขยายสวงอกของเจ้าเอ๋ขยายสวงอกขยายเพื่ออะไรอย่างไรขยายแล้วได้อะไรเป็นอย่างไรเราก็เลยต้องตามไปดูเราลองตามไปดูในรากศัพท์ของนัชรอห์กันสิมันมีอะไรกันหรืออาแต่กี้เรารู้แล้วเอาล็อกบอกว่าไม่ได้โกรธไม่ได้ทอดทิ้งทีนี้เราไปดูในรากศัพท์ของนี่เราไปดูในรากศัพท์ของคำว่านัชรอห์ซีนี่อันนี้อ๋อนี่เราตะกี้เราอันนี้ไม่หมดเรามาดูวัดดูฮากันก่อนนี่ก่อนที่เราจะไปดูรากศัพท์เรามาดูอันนี้ก่อนเรามาดูคำปลอบโยนของอัลเลาะห์ให้หมดก่อนวัดดูฮาด้วยขอสาบานนี้ขอสาบานด้วยกลางคืนมาวัดดะอากะรอบบุกะวะมากอลานี้เราไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและเราไม่ได้โกรธเจ้าอันนี้เป็นคำตอบโต้จากคำเยาะเย้ยวะลาลอาคีรอตุค่อยรู้วะลาลอาคีรออาคีรอก็คือตอนปลายค่อยรอค่อยแปลว่าดีจะดีกว่ามินัลอูลาตอนปลายจะดีกว่าตอนต้นหมายถึงในไม่ช้านี้มันจะดีกว่าตอนนี้หมายถึงอนาคตนั้นมันจะดีกว่านี้แน่นอนนี่หมายถึงสิ่งที่นบีกังวลนั่นเองวะละเศร้าฟายุติกะรับบุกะฟะตาระดอวะละเศร้าและในไม่ช้ายุติเราจะให้เจ้ายุติแปลว่าให้รับบุกะพระเจ้าของเจ้าจะให้เจ้าฟะตาระดอตาระดอพอใจจะให้ทุกสิ่งจนกว่าเจ้าจะพอใจหมายถึงสิ่งที่นบีกังวลทุกสิ่งอย่างนั้นในไม่ช้าอนาคตมันก็จะย่อมจะดีกว่านี้ปลายทางมันย่อมดีกว่านี้แล้วเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจทั้งหมดคือคำปลอบของนบีของอัลลอฮ์ที่มีต่อนบีนั่นเองทีนี้เมื่อเราไปดูในซูเราะห์อันฮัชของเรานี้อะลัมนัชรอห์เราก็ปลอบโยนอีก
ม่ใช่เราหรือที่ขยายส่วนอกของเจ้าทีนี้เราก็มาดูในเราอยากรู้เพิ่มเติมว่าเราขยายอะไรอย่างไรเราก็เลยมาลองดูในรากศัพท์ของนัชรอสิจากนัชรอที่แปลว่า expand แปลว่าขยายส่วนอกนั้นมีหมายถึงอะไรกันบ้างในคำว่าขยายตรงนี้มีความหมายเอาแล้วใช้ในความหมายว่าอะไรบ้างเอาแล้วบอกว่ามีอยู่5ที่5ที่ก็คือแปลหมายถึงขยายนี่ขยายแล้วก็หมายถึงเปิดมี2ความหมายด้วยกันอันนี้ก็ขยายขยายขยายแล้วก็มีแค่2ความหมายก็คือความหมายว่าเปิดกับความหมายว่าขยายเสร็จที่นี้เราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ขยายขยายนี่ขยายอะไรอย่างไรเราก็เลยตามไปดูเรื่องราวในนี่เรื่องราวในขยายตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้เราตามไปดูกันเลยนี่เรามีแอปอันมหัศจรรย์เราอยากรู้เรื่องราวจากรากศัพท์มีอย่างง่ายๆเลยพี่น้องจ๋าเราไปอายาที่94ของเราในนัชราเราตามไปดูเราคลิกเข้าไปตรงนี้คลิก for more ตรงนี้นี่มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่5ที่นี้5ที่ด้วยกันนี้เราก็ไปดูแต่ละที่เลยตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะคลิกไปดูตรงนี้ตรงรูทข้างบนนี้เขาก็จะไล่เรียงจากมี5ที่นั้นมีอยู่ตรงไหนในกุรอานนี้ลงมาให้เราทั้งหมด5ที่นั้นมีตรงไหนบ้างไล่ลงมาเลยมีพร้อมรายละเอียดเรียบร้อยเราก็ตามไปดูดังนี้เลยแบบนี้เลยเราจะไปดูเรื่องราวการขยายซิว่ามันขยายอะไรอย่างไรแล้วเราก็ได้นี่แคปหน้าจอให้พี่น้องไปแล้วเรียบร้อยแบบนี้ในที่แรกนั้นที่แปลว่าขยายนั้นในอายาตซูเราะห์ที่6อายาตอันอามซูอายาตที่125นั่นเองบอกว่าว่าไม่เราจะอันนี้เราจะไปด่วนๆตรงนี้ผู้ที่เอาลับปรารถนาจะให้ทางนำยะฮดีฟาไมยูริดิลลาฮุอัยยะฮดีฮูผู้ใดที่เอาลับปรารถนาจะให้ทางนำแก่เขานั้นยะชรอนี่นี่คำขยายของเราอยู่นี่อยากขยายอะไรขยายส่วงอกเราจะขยายส่วงอกของเขาลิลอิสลามขยายส่วงอกให้กับเขาเพื่ออิสลามขยายให้อย่างใดผู้ที่เอาเราอยากจะให้ทางนำเราจะขยายส่วงอกให้อิสลามนั่นเพื่ออิสลามหมายถึงขยายให้อิสลามเข้าไปอยู่ในหัวใจนั่นเองและว่าไม่ยูริดิลลาผู้ที่เอาเราอยากจะให้เขาหลงทางนั้นเอาเราก็จะทำให้ส่วงอกของเขานั้นคับแคบด้อยยิบนี่เอาเราจะทำให้ส่วงอกของเขาคับแคบคับแคบคับแคบเสมือนว่าเขานั้นขึ้นไปอยู่ที่ขึ้นไปอยู่ในท้องฟ้าก็คือการขึ้นไปอยู่ในท้องฟ้าเราจะยิ่งอึดอัดนั่นเองผู้ใดที่หลงทางเอาเราอยากจะให้เขาหลงทางเอาเราจะให้เขานั้นอึดอัดกับอิสลามนั่นเองผู้ใดที่อัลเลาะห์อยากจะให้ทางนำอัลเลาะห์จะเปิดหัวใจให้รู้สึกว่าอิสลามนั้นมันดีมันงามมันสวยนี่แหละแบบนี้แหละแล้วเราดูอายะห์ถัดมาสิอายะห์นี้บอกว่าผู้ใดที่ศรัทธากับอัลเลาะห์แล้วแล้วก็เขานี่ศรัทธากับอัลเลาะห์แล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับไปปฏิเสธนั้นอัลเลาะห์ก็นั้นแล้วก็เลือกเอาการปฏิเสธนั้นเข้าไปในหัวใจนั้นเอาคือผู้ที่เอาละโกรธกริ้วนั่นเองในอายะถัดมาและอายะถัดไปของเรานั้นนี่ก็คืออายะที่เราอ่านอยู่เสมอนั่นเองก็คือซูเราะห์ตอฮานั่นเองนั่นก็คืออายะร็อบบิชรอฮลีซาดรีอายะที่เราขอดุอาให้เอาละขยายส่วงอกของเราเวลาเราอึดอัดเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกนี่เอาเราให้เราอ่านดูอานี้ให้เราให้เอาเราขยายส่วงอกให้เราหายอึดอัดนั่นเองแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่22อัลเลาะห์บอกว่าอัฟามัยชะรอฮัลลอผู้ใดที่เอาเราขยายส่วงอกของเขาด้วยอิสลามนั้นมันต่อเนื่องจากอายะห์ที่แรกนั่นเองฟะฮุวะอาลาเขานั้นจะอยู่บนนูรอาลานูรฟะฮูวะอาลานูรมิรร็อบบิฮิเราก็ได้คำเฉลยแล้วจากอายะห์แรกที่อัลเลาะห์บอกว่าอายะห์นั้นบอกว่าผู้ใดที่อัลเลาะห์อยากจะให้ฮิดายะห์เขานั้นอัลเลาะห์จะขยายส่วงอกของเขาให้อิสลามแล้วก็มาอายะห์ตรงนี้ทำให้เรารู้เพิ่มเติมว่าอ๋อผู้ที่อัลเลาะห์ขยายส่วงอกให้เขานั้นเขาจะอยู่บนนูรของอัลเลาะห์หมายถึงเขาจะอยู่
ในแสงสว่างของอัลลอฮ์นั่นเองการขยายทรวงอกของอัลลอฮ์นั้นหมายถึงการขยายให้นูดของอัลลอฮ์เข้าไปในหัวอกของเขานั่นเองจากหัวอกที่มืดมิดกลับกลายเป็นหัวอกที่สว่างสดใสเห็นทางที่จะเดินไปก็คือหายเครียดนั่นเองก็คืออยู่บนนูดของอัลลอฮ์นั่นเองนี่พี่น้องตามไปดูรายละเอียดได้แล้วก็อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ได้มาสรุปแบบนี้ไหนตรงไหนพี่นี้อันนี้เราก็ได้มาสรุปตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเรามาดูจากรากศัพท์นี่เราไปดูจากรากศัพท์ของคำว่าขยายตะกี้ก็มีอีกความหมายหนึ่งเราใช้คำว่าเปิดคำว่าขยายของเราหมายถึงการเปิดหัวใจของเราเปิดหัวใจแล้วเรามาดูว่าตรงนี้เปิดอะไรกันแน่เราก็ไปดูในรากศัพท์ตะกี้ที่มันมีอยู่5ที่ตะกี้นี่ชะรอฮาขยายนั้นมีอยู่5ที่ในอัลกุรอานนั้นเราบอกว่าเราพบในอายะห์ซูเราะห์ตรงนี้บอกว่าผู้ที่เอาละเปิดหัวใจของเขาและเปิดหัวอกของเขาไปยังอิสลามนั่นเองก็คือเปิดหัวอกให้อิสลามเข้าไปในหัวอกนั่นเองและผู้ที่เอาล็อเปิดหัวอกไปยังอิสลามนั้นในซูเราะห์อัซซุมัรตรงนี้บอกว่าผู้ที่เอาล็อขยายทรงอกไปยังอิสลามนั้นก็คืออยู่บนรัศมีของอัลลอฮ์ไปยังอิสลามหมายถึงว่าเขาจะอยู่บนรัศมีของอัลลอฮ์อกของเขาจะสว่างสดใสอกที่มันคับแคบเพราะมันมืดมิดคิดไม่ออกเครียดความมืดความคิดไม่ออกความเครียดมันอยู่เสมือนอยู่ในความมืดเอาลองบอกว่าเราก็จะขยายให้หัวอกของเขากว้างด้วยอิสลามแล้วนั่นก็คือว่าอยู่บนรัศมีของเราให้หัวอกของเขาสว่างสวยให้รับอิสลามแล้วก็เห็นทางที่จะเดินของอิสลามอย่างง่ายดายสว่างสดใสนั่นเองอยู่บนรัศมีของเราเห็นทางที่จะเดินนั่นเองแล้วก็ผู้ใดที่เอาลองบอกว่าอายะห์นี้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่รับรู้แสงสว่างของอัลกุรอานแสงสว่างของอัลลอฮ์รู้แสงสว่างของอัลลอฮ์แล้วหลังจากนั้นปฏิเสธเนี่ยอายะห์นี้นี่อัลลอฮ์ก็จะกริ้วคนผู้นั้นนั่นเองหลังจากที่รู้เรื่องอิสลามแล้วเราก็ไม่เอาปฏิเสธแล้วหันกลับไปรับการปฏิเสธมากกว่าการศรัทธานั้นอัลลอฮ์ก็จะกริ้วแล้วอัลลอฮ์ก็บอกสอนวิธีการดุอาให้อัลลอฮ์เปิดใจเราด้วยดุอาของนบีมูซาอันนี้นั่นเองรับบิชรอฮ์ลิซอดรีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสรุปแล้วว่าการเปิดหัวอกของอัลลอฮ์ตรงนี้ที่อัลลอฮ์บอกนบีด้วยปลานการปลอบโยนนบีนั้นก็คือการขยายทรวงอกไปยังอิสลามนั่นเองแล้วก็เมื่ออิสลามเข้าไปอยู่ในหัวใจก็เสมือนว่าหัวใจนั้นอยู่บนรัศมีของอัลลอฮ์ก็คือเห็นทางเดินของอัลลอฮ์สว่างสวยเห็นว่าจะต้องเดินไปทางไหนเมื่ออิสลามเข้ามาจากที่รู้สึกว่าอิสลามนั้นมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เมื่อเห็นแล้วก็คือเห็นความสวยงามของอิสลามนั่นเองแต่เราก็แล้วนบีเห็นอย่างไรเป็นอย่างไรหรือเราก็อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเราก็เลยทำให้เราย้อนกลับไปดูเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลของวัดดูฮานั่นเองเราก็เลยต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องราวของวัดดูฮาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่ในวัดดูฮานั้นเอาล็อบอกว่านี่เพื่อที่เราจะดูว่าเอาล็อบเปิดขยายทรงอกให้นบีรับอิสลามและเมื่อนบีรับอิสลามนั้นเสมือนกับผู้ที่เดินอยู่บนรัศมีของอัลลอฮ์เราอยากจะเห็นภาพนี้ว่ามันเป็นอย่างไรเราก็เลยย้อนมาดูซูเราะห์วัดดูฮาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าซูเราะห์วัดดูฮาตรงนี้จะอธิบายเรื่องราวตะกี้ให้เราเห็นเป็นภาพนั่นเองในเรื่องราวของผ่านเรื่องราวของท่านนบีนั่นเองว่าผู้ที่อัลลอฮ์ขยายทรวงอกให้รับอิสลามเสมือนผู้ที่อยู่บนรัศมีของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรนี่เราก็มาดูแบบนี้เลยวัดดูฮาอัลลอฮ์บอกว่าขอสาบานด้วยเวลาสายและกลางคืนเมื่อกลางคืนปกคลุมเราไม่ได้มาวัดดะอากะรอบบุกะวะมาก็ละเราไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและเราไม่ได้โกรธเจ้าอันนี้หลังจากที่ถูกเยาะเย้ยวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินันอูลาตอนปลายจะดีกว่าตอนต้นวะลาซาฟยุตีกะรอบบุกะฟะตัรดอและเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจ
แล้วเราก็บอกอีกอาลัมยาจิรกายติมาฟาอาวาอาลัมมิใช่หรือยาจิตมิใช่หรือเราพบเจ้านั้นยาตีมเป็นเด็กกำพร้าฟาอาวาอาแล้วเราก็ให้ทิพพักพิงอาแล้วเราก็บอกจำได้ไหมเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้านะจำได้ไหมแต่ก่อนเนี้ยเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้าเลยเราให้ที่พักพิงนี่ก็เราบอกว่าจำได้ไหมว่าเหตุผลที่เราไม่ทอดทิ้งเจ้าจำเหตุการณ์นี้ไหมว่าวาจาดกดอลังฟาดาและเจ้านั้นก็เคยหลงทางและเราก็ให้ทางนำจำได้ไหมเจ้าเคยหลงทางและเราก็ให้ทางนำว่าวาจาดกาอีลังฟาโอนาจำได้ไหมเจ้านั้นอดีตนั้นเคยขัดสนเลยเราก็ให้เจ้ามั่งคั่งเมื่อเราดูในเรื่องราวของการปลอบใจของอัลลอฮ์ในซูเราะห์วัดดูฮานี้เราก็เลยมองเห็นภาพของเรื่องราวของท่านนบีเป็นดังนี้นี่เราเห็นภาพเรื่องราวของท่านนบีเป็นดังนี้อ๋อการเล่าเรื่องราวของอัลลอฮ์นี้มันเป็นแบบนี้นั่นเองเรื่องราวของอัลลอฮ์นั้นมันเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวอันนี้เราเอาอันนี้เราเอาอันนี้นี่ในขณะที่เรื่องราวของที่นบีอึดอัดนี้เป็นเรื่องวันนี้วันนี้ตอนนี้นะวันนี้เรื่องราวที่นบีอึดอัดนี่ทำไมอยู่ดีๆนบีอึดอัดเรามาดูตรงนี้ก่อนอยู่ดีๆนบีอึดอัดเพราะว่าเมื่อนบีได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์นบีก็เอาเรื่องของเรื่องราวอิสลามอัลลอฮ์บอกว่าจงไปบอกพี่น้องของเจ้าเรื่องราวของอิสลามนะนบีก็เอาเรื่องราวของที่ยิบรีนมาหาเอาแล้วก็นำเรื่องราวของเราไปบอกพี่น้องของเขาแล้วพี่น้องของเขาก็เอาเยอะเย้ยให้ใช่หรืออย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันถัดมาพี่น้องก็ถามอีกแล้วมีอะไรอีกไหมนบีก็ตอบไม่ได้เพราะว่ายูไม่ได้มาอีกหลายวันจนผู้คนก็เยาะเย้ยว่าโอ้ยสงสัยพระเจ้าของเจ้านั้นได้ทอดทิ้งเจ้าแล้วก็นบีก็ทำไมว่ายูไม่มาหลายวันอันนี้คือเรื่องราวตรงนี้เรื่องนี้อันนี้เหตุการณ์ตรงนี้นี่เหตุการณ์ตรงนี้วันนี้แล้วก็นบีก็รู้สึกเอาล้อทอดทิ้งเหมือนที่พวกเขาพูดหรือเปล่าเอาล้อทอดทิ้งเราหรือเปล่าแล้วเอาล้อเกลียดเราหรือเปล่านี้เพราะจากคำเยาะเย้ยของพี่น้องนั่นเองอันนี้เอาล้อก็เลยส่งซูเราะห์นี้มาปลอบโยนนบีว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าอันนี้เราไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและเราไม่ได้โกรธเคืองเจ้าแล้วเอาล้อก็บอกว่าตอนปลายนั้นมันจะดีกว่าตอนต้นและตอนปลายนั้นมันจะดีกว่าตอนต้นแสดงว่านี่คือสิ่งที่นบีกังวลทำไมถึงนบีกังวลนบีกังวลเรื่องอะไรที่ทำให้นบีรู้สึกเป็นทุกข์อัลลอฮ์ถึงส่งมาปลอบใจนบีแบบนี้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งนบีกังวลก็คือนบีกังวลว่าเรามาบอกเล่าเช่นนี้แล้วมีคนมาเยาะเย้ยเช่นนี้แล้วว่ายูก็หายไปเช่นนี้เราจะทำหน้าที่ได้ดีไหมจะมีคนรับตามที่เราบอกไหมนบีก็มีความทุกข์ว่าอนาคตนี้นบีจะทำหน้าที่ได้ดีไหมจะมีคนรับที่นบีมาบอกมานูนีนะเพราะนบีกังวลเรื่องอนาคตนั่นเองเมื่อถูกเยาะเย้ยเช่นนี้แล้วสิ่งที่นบีทุกข์มากก็คือทุกข์จากคำเยาะเย้ยว่าอัลลอฮ์โกรธเราจริงไหมและข้อที่สองที่นบีความทุกข์ของนบีก็หน้าที่ที่อัลลอฮ์บอกให้เรามาบอกพี่น้องเนี่ยเราจะทำได้ดีไหมจะมีใครมารับตามที่เราบอกไหมจะมีใครสนใจสิ่งที่เราบอกไปนี่คือเรื่องเราในอนาคตนั่นเองนบีกังวลอนาคตนั่นเองว่าจะเป็นอย่างไรจะมีคนรับเนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอนาคตตอนปลายอนาคตข้างหน้ามันจะดีกว่าตอนนี้ตอนนี้เจ้ารู้สึกว่าอ๋อผู้คนมีแต่คนเยาะเย้ยเจ้านู่นนี่นั่นแต่ไม่เป็นไรอนาคตมันจะดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้ตอนนี้แล้วเอาล้อบอกว่าอันนี้ก็คือความกังวลณนะตอนนี้ที่เพราะอะไรเรื่องเรามาดูเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็เอาล้อบอกว่าแล้วเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจเอาล้อก็ตามมาด้วยอายะห์ถัดมาว่าเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจเราจะให้ในสิ่งที่เจ้าเครียดเจ้าเครียดว่าอนาคตจะมีคนรับ
อะไรแบบไหนอนาคตจะมีคนรับตามสิ่งที่เราเอามาให้ไหมเราจะทำหน้าที่ได้สำเร็จไหมนู่นนี่นั่นเอาล่ะบอกว่าเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจหมายความว่าอ๋อสิ่งที่เจ้ากังวลนั้นไม่เป็นไรเจ้าจะทำงานสำเร็จแน่นอนเพราะเจ้าเครียดว่าเจ้าจะทำงานไม่สำเร็จเอาล่ะก็เลยบอกว่านี่เราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจนั่นเองแล้วเอาล่ะก็ตามมาด้วยว่าเจ้าานี่เราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเอาล่ะก็เลยมาสัมถามตรงนี้จำได้ไหมเจ้าเคยเจ้านั้นในอดีตนั้นเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้าเลยเราก็ให้ที่พักพิงอําล็อกกำลังย้อนเรื่องราวในอดีตนั่นเองอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนบีไปดะวะเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากนบีได้เป็นนบีนั่นเองแล้วเราก็บอกเหตุการณ์ในอดีตย้อนเรื่องเหตุการณ์ในอดีตว่าอัลลอฮ์อยู่กับเจ้าตลอดเวลาไม่เคยทอดทิ้งเจ้าด้วยการบอกเรื่องราวในอดีตอัลลอฮ์บอกว่านี่จำได้ไหมเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้าแล้วเราก็ให้ที่พักพิงนั่นคือเรื่องราวในอดีตก่อนเป็นนบีนั่นเองแล้วเจ้านั้นเคยหลงทางแล้วเราก็ให้ทางนำก่อนเป็นนบีเอาล่ะบอกว่าเจ้านั้นเคยหลงทางแล้วเราก็ให้ทางนำเอานบีหลงทางอะไรหรือก่อนที่จะเป็นนบีนบีหลงทางอย่างไรน่าสนใจอย่างมากมายตรงนี้เอาล่ะบอกว่าอันนี้คือเรื่องราวในอดีตก่อนที่จะมาเป็นนบีเอาล่ะบอกว่าเจ้าเคยหลงทางแล้วเราก็ให้ทางนำแล้วเอาล่ะบอกว่าเจ้าเคยขัดสนแล้วเราก็ให้มั่งคั่งทีนี้คำพูดปลอบโยนของเอาล่ะนั้นคือเล่าเรื่องราวปลอบใจนบีปลอบใจความทุกข์ของวันนี้ของนบีว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้แน่นอนเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจและย้อนอดีตให้นบีว่าจำได้ไหมเรื่องราวที่เจ้าเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราทำให้เราเอ๊ะนบีหลงทางอะไรกันแน่เราก็ต้องมาย้อนดูเหตุการณ์ตรงหลงทางนี้กันต่อมาอัพนะคะพี่น้องเราต้องมาดูเหตุการณ์ที่มาต่อกันว่าเอ๊ะที่อัลลอฮ์บอกว่านบีหลงทางแล้วอัลลอฮ์ให้ทางนำเรื่องเราในอดีตนั้นมันเป็นอย่างไรทั้งหมดในซูเราะห์วัดดูฮานั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ปลอบใจตรงนี้นั้นปลอบใจนี่ปลอบใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรสิ่งที่เจ้ากังวลว่าสิ่งที่เจ้าคิดนั้นว่าอัลลอฮ์โกรธคำพูดเยาะเย้ยนั้นฉันไม่โกรธฉันไม่ได้ทอดทิ้งแล้วเอาเราก็บอกเรื่องราวในสิ่งที่นบีทุกในอนาคตในสิ่งนบีกังวลว่าจะทำหน้าที่ได้ดีไหมจะมีคนรับไหมเอาเราก็เลยบอกตอนปลายดีกว่าตอนต้นอนาคตนั้นจะต้องดีกว่านี้วันนี้ไม่มีคนรับอนาคตจะมีคนรับอย่างมากมายประมาณนี้แล้วก็เราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจแสดงว่าสิ่งที่เจ้ากังวลว่าเจ้าจะทำหน้าที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจความพอใจของเจ้าก็คือสำเร็จใช่ไหมนี่แหละอนาคตเราจะทำให้เจ้าพอใจทุกอย่างที่เจ้าอยากจะได้นั่นเองในสิ่งที่เจ้ากังวลนั่นเองแล้วณตรงนี้เจ้าเคยนะแล้วเราก็มาปลอบโยนตรงนี้จำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตของก่อนที่จะมาเป็นนบีนั่นเองเพราะว่าอันนี้ทั้งหมดเรากำลังเล่าเหตุการณ์ว่าเรามาดูหลงทางและเจ้าเคยหลงทางแล้วเราให้ทางนำนั้นนบีหลงทางอะไรมากันเลยพี่น้องแบบนี้นบีของเรานั้นก่อนที่นบีจะเป็นนบีนั้นก่อนที่จะเป็นนบีนั้นเมื่อนบีนั้นก็เคยนี่นบีเคยเป็นเด็กกำพร้าก่อนที่จะมาเป็นนบีนบีเป็นเด็กกำพร้าแล้วอัลลอฮ์ก็ให้นบีนั้นมีที่พักพิงไปอยู่กับลุงของท่านเป็นนายของมุชริกีนเลยทีเดียวเป็นอยู่กับมุตตอลิบแล้วก็อยู่กับอบูมุตตอลิบนั่นก็คือเป็นทั้งลุงทั้งปู่ของนบีแล้วก็นบีมีที่พักพิงก็คือเป็นถึงผู้นำของตระกูลเป็นผู้นำของเผ่าเลยทีเดียวนบีเลยแก่กลายเป็นมีที่พักพิงแล้วก็มีคนคือมีกินดีอยู่ดีนั่นเองแล้วก็แล้วนบีก็ขัดสนนบีขัดสนก็ณตอนนั้นเมื่อ
เมื่ออบูมุตอลิบและมุตอลิบได้ตายทุกคนได้ตายจากท่านไปแล้วนบีก็ขาดส่วนเอาล็อกก็ให้นบีนั้นได้แต่งงานกับคอดียะจากที่ท่านไม่มีเป็นผู้ขาดส่วนท่านก็กลายเป็นผู้มั่งคั่งได้อยู่ดีกินดีขึ้นไปเองผู้คนนับหน้าถือตามีเกียรติมีผู้คนก็นี่ผู้คนก็ให้เกียรติท่านนู่นนี่นั่นเป็นสบายกายสบายใจแต่เอาล็อกกลับบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าเคยหลงทางแล้วเราได้ให้ทางนำอันนี้เรื่องเราในอดีตก่อนเป็นนบีนั่นเองก่อนที่จะมาเป็นนบีเอาล็อกบอกว่าเจ้าเคยหลงทางหลงทางอะไรหรือตรงนี้นบีนั้นอยู่ในขณะนั้นในสภาวะแวดล้อมของมักกะในตอนนั้นเป็นยุคมืดที่สุดที่จะมืดได้ก็คือมีความสกปรกของศีลธรรมทุกสิ่งอย่างทุกคนกินเหล้าอย่างกับน้ำทุกบ้านมีเหล้าแล้วก็โสเภณีก็มีเกลื่อนกลาดมีอะไรอีกมีการปล้นระสะดมคนมีอิทธิพลคนใครมีอิทธิพลมากกว่าก็รังแกคนที่อ่อนแอกว่านู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นหัวใจของผู้ที่ไม่หัวใจที่ดีงามนั้นก็จะรู้สึกอึดอัดนบีรู้สึกอึดอัดกับสภาวะแวดล้อมนบีถึงแม้นบีจะสบายกายอยู่มีความมั่งคั่งทุกสิ่งอย่างอยู่กับความมั่งคั่งทุกคนนับหน้าถือตาแต่หัวใจที่ดีนั้นมันจะอึดอัดกับอยู่ที่เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีนบีก็หลงทางเพราะว่าในตอนนั้นมีศาสนาคริสต์ในมักกะในขณะนั้นมีศาสนาคริสต์นบีก็มันใช่ความจริงไหมมันไม่ใช่แบบนี้นบีรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีศาสนายิวนบีก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็มีมุชริกีนนั้นมีศาสนาที่ตามนบีอิบรอฮีมแต่ในกะบะห์นั้นในรอบๆกะบะห์ก็มีเทวรูป360ตัวมีมากมายเหลือเกินอันนี้มันใช่ไหมนบีก็รู้สึกอึดอัดนบีก็รู้สึกไม่ใช่นบีทุกคนกราบไหว้บูชาเทวรูปแต่นบีก็ไม่เคยกราบไหว้เพราะนบีรู้สึกว่ามันไม่ใช่นบีก็นี่คือการหลงทางของนบีรู้สึกแล้วก็มีผู้บูชาไฟบูชาดวงดาวมีผู้บูชาอย่างอื่นมากมายนบีก็รู้สึกว่าอันไหนมันคือความจริงกันแน่คริสต์ก็ไม่ใช่ยิวก็ไม่ใช่ไอสิ่งที่ผู้คนกล่าวไว้ก็ไม่ใช่อะไรคือความจริงกันแน่นบีก็เลยรู้สึกอึดอัดนบีรู้สึกนบีก็เลยมักจะไปหาความสงบหัวใจหาวิธีทางออกอะไรมันคือความจริงนี่แหละนบีใช้สมองนบีก็เลยไปใช้ความคิดหาความสงบให้กับตัวเองอยู่ในถ้ำฮิรอนั่นเองนบีก็ให้คอดียะนั้นนักทำเสบียงแล้วก็เข้าไปหาความสงบเข้าไปคิดว่ามันเกิดอะไรกันแน่อะไรคือความจริงนบีนี่นี่คือที่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเจ้านั้นหลงทางและเราก็ได้ให้ทางนำนั่นเองทั้งหมดนบีอึดอัดอะไรมันคือความจริงนบีค้นหาความจริงนั่นเองเพราะนบีรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่มีอยู่ทําไมสังคมมันเละเทะฟอนเฟะศีลธรรมมันเพราะฉะนั้นหัวใจที่ดีนะนี่คือสภาพของหัวใจที่ดีแม้จะอยู่ในสภาพว่าแวดล้อมที่สกปรกศีลธรรมไม่ดีทั้งหลายแหละแต่หัวใจที่ดีมันก็จะรับไม่ได้มันจะรู้สึกอึดอัดมันจะไม่ชินกับความไม่ดีนี่คือธรรมชาติของหัวใจที่ดีนบีก็เลยรู้สึกว่าตัวเองหลงทางว่าเพราะว่ากำลังหาทางแห่งความจริงนั่นเองและเมื่อนั้นแหละอัลลอฮ์ก็ให้ความเป็นนบีก็คืออัลลอฮ์ก็ส่งญิบรีลมาบอกส่งญิบรีลมาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีในถ้ำฮิเราะนั่นเองนี่แหละที่คำนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าและเจ้านั้นเคยหลงทางเลยเราก็ได้ให้ทางนำนี่แหละนี่นบีเมื่อนบีรู้สึกหลงทางนบีรู้สึกอึดอัดกับสังคมฟอนเฟนี่นบีก็นี่นบีก็นำหัวใจนบีนี่แหละสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลัมนะชะรอลักซาดรอกนี่เอาแล้วก็บอกว่าเราได้ขยายทรวงอกของเจ้าขยายทรวงอกจากอึดอัดอะไรคือความจริงกันแน่แล้วเอาแล้วก็มาขยายด้วยกันเอาอิสลามเข้าไปใส่เอาแล้วบอกว่าผู้ที่เอาแล้วขยายทรวงอกก็คืออยู่บนรัศมีของอัลลอฮ์นั่นก็คือเอาแล้วได้เอาอิสลามเข้าไปว่าขยายอกนบีเอาอิสลามเข้าไปว่าอ๋อเจ้าอึดอัดว่าเจ้าหาความจริงอยู่ใช่ไหมนี่เอาแล้วบอกว่าความจริงคืออิสลามนี้ทางแห่งความจริงคืออันนี้ทางที่นบีอิบรอฮีมานั้นมันสะอาดแต่ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงโดยการเอาเทวรูปไปวางไว้รอบกะบะห์นั่นเองอ๋อ
ความจริงที่แท้จริงนั้นพระเจ้าต้องมีหนึ่งเดียวต้องบูชาอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ใช่บูชาเทวารูปนู่นนี่นั่นนี่อ๋อเอาล็อกก็บอกบ้างไปบอกเพื่อนเพื่อนของเจ้านะอ่านี่แหละเอาล็อกก็ให้ความเป็นนบีในถ้ำฮิเราะนั่นเองและเมื่อนบีไปดะวะห์นบีก็เอาเรื่องราวที่อัลลอฮ์มาส่งยิบรีนบีก็มีความสุขแล้วเพราะอัลลอฮ์ได้ขยายช่วงอกให้นบีแล้วนบีก็จากที่อึดอัดนบีก็เริ่มมีแสงสว่างโอ้เห็นทางที่จะเดินรู้และความจริงคืออะไรแล้วก็อยากจะเอาความจริงไปบอกพี่น้องเอาเราก็บอกให้นบีไปบอกพี่น้องนบีเมื่อนบีไปดาวะพี่น้องเนี่ยนี่นบีดาวะเสร็จปุ๊บพี่น้องก็เยอะเย้ยเอ้ยจริงเหรออย่างนั้นอย่างนี้เจ้าโกหกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ถามว่าไหนพระเจ้าบอกอะไรเจ้าอีกนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมนบีรู้สึกว่าเอาเราเกลียดชังอันนี้คือเรื่องราวของวันนี้นี่คือเรื่องราวที่เรื่องราวนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าเรานี่เหตุการณ์นี่ที่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ผู้คนเยอะเยอะนบีว่าโอ้ยพระเจ้าทิ้งเจ้าแล้วพระเจ้ากลัวเจ้าแล้วไม่มาหลายวันแล้วใช่ไหมฮะนี่แหละอัลลอฮ์ก็เลยส่งคำปลอบโยนว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและเราไม่ได้โกรธเจ้าและอัลลอฮ์ก็บอกว่าจำได้ไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าจะเป็นนบีนั้นก่อนที่เจ้าจะรู้เรื่องนั้นเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้านู่นนี่นั่นเจ้าเคยขัดสนนู่นนี่นั่นเจ้าเคยหลงทางนี้และนั่งนี่ตรงนี้เราเฉลยพี่น้องแล้วนะตรงนี้นะสิ่งที่นบีหลงทางแล้วก็เอาเราให้ทางนำนี่แหละคือเรื่องเราในก่อนการเป็นนบีนั่นเองทั้งหมดคือคำปลอบของนบีแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมว่าเรานั้นไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แล้วเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าอนาคตเราจะทอดทิ้งเจ้าเห็นไหมเราบอกแล้วเจ้าก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็สบายใจได้เลยว่าอนาคตนั้นมันจะต้องย่อมดีกว่านี้คนที่ไม่รับทั้งหมดมันจะต้องเจ้าในสิ่งที่เจ้ากังวลนั้นมันจะต้องดีกว่านี้แล้วเจ้าจะได้ไม่ถึงเจ้าจะสำเร็จนั่นเองอันนี้คืออนาคตทั้งหมดในซูเราะห์ดูฮานั้นคือเรื่องเราก่อนเป็นนบีเรื่องเราที่นบีหลงทางเมื่อเป็นนบีและเมื่อนี้คือเรื่องเราวันนี้เมื่อเอาเรามาปลอบโยนเมื่อนบีหลังจากนบีไปดะวะแล้วนั่นเองอ๋อเราก็เข้าใจแล้วแบบนี้อันนี้เราก็จะแล้วว่าทำไมเพราะฉะนั้นเราจะสรุปจากเรื่องราวของนบีตรงนี้ว่าหัวใจที่ดีนั้นธรรมชาติของหัวใจที่ดีนั้นเดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่ใช่อันนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นธรรมชาติของหัวใจที่ดีหัวใจที่แท้ที่จริงหัวใจที่ดีนั้นหัวใจที่สมบูรณ์นั้นเสมือนที่เราแหวออกมาจากท้องแม่นั้นเราจะมีเอาแล้วบอกว่าธรรมชาติของหัวใจที่สว่างสดใสนั้นมันจะรักจะชอบกับความจริงจะสงบกับความจริงและมันจะเกลียดความเท็จมันจะเกลียดในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เอาแล้วไม่ชอบมันก็จะเกลียดเช่นกันอันนี้คือหัวใจที่ดีนบีถึงได้อึดอัดเมื่อนบีอยู่ในยุคมืดกับถ้ำกลางที่ไม่มีความจริงสักอย่างแล้วก็สังคมก็ฟอนเฟะไร้ศีลธรรมทุกสิ่งอย่างนั้นนี่เนี่ยนบียังเป็นหัวใจที่ดีหัวใจที่อึดอัดแต่นี่แหละหัวใจที่ดีนั้นนี่คือธรรมชาติของหัวใจทุกคนมนุษย์ทุกคนที่มันจะเป็นอย่างนี้แต่เรานั้นเมื่อเราอยู่กับความเป็นแบบนี้นานๆเรานั้นเอาล้อนั้นรักษานบีเพราะเราได้ดูแลนบีให้นบีนั้นนี่เราให้มาดูตรงนี้นี่แต่อันนี้เพราะว่าหัวใจที่ดีนั้นมันเป็นแบบนี้แต่เรามาชำแหละหัวใจกันอีกทีสิเรามาชำแหละหัวใจกันอีกทีสิเพราะว่าหัวใจของเรานั้นหัวใจของเรานั้นเป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณนั่นเองนี่เรามาดูหัวใจที่ดีสิเรื่องราวของหัวใจนั้นก็คือในหัวใจของเรานั้นถ้าเป็นหัวใจที่ดีนั้นหัวใจมันจะมี2อย่างมันจะมีหัวใจที่ดีก็คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มันจะรักจะชอบความจริงก็คือสัจธรรมและมันจะเกลียดความเท็จและหัวใจที่ดีก็จะค้นหาอยากจะค้นหาความจริงว่ามันคืออะไรในหัวใจที่ดีเนี่ยก็คือค้นหาความเป็นปลาของเราเราเข้าใจปลาแล้วนะ
นี่ถ้าไม่พี่น้องไม่เข้าใจเรื่องปลานะพี่น้องตามเป็นหัวข้อปลาคืออะไรกันแน่พี่อ่อนหัวใจที่ดีมักจะค้นหาเออเราคือใครมาอยู่บนโลกทำไมอยู่ดีๆมาอยู่บนโลกอะไรกันเนี่ยทำไมเราต้องมาอยู่บนโลกเรามาจากไหนกันแน่แล้วเรากำลังจะไปไหนนี่ค้นหาความเป็นปลาเราคือใครกันแน่นี่หัวใจที่ดีหัวใจที่เป็นแบบนี้ก็จะรู้สึกผิดชอบชั่วดีจัดชอบความจริงแล้วก็เกลียดความเท็จเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กับความเท็จก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ทำไมบางทีเราทำไมเราไม่รู้สึกอึดอัดกับความเท็จเอาแล้วยังจะให้เรานั้นมีอีกอันนึงก็คือความรู้สึกชินนั่นเองทำไมเรายังสบายใจได้ทำไมเรายังไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเรานั้นอยู่นานๆไปนั้นเราจะมีความรู้สึกชินกับความไม่ดีจนกลายเป็นถ้าหัวใจแรกๆของหัวใจแห่งมนุษย์ที่เอาลอสส่งลงมาในหัวใจมันเสมือนที่เราบอกเรื่องเราของนูตนั่นเองในหัวใจมนุษย์ทุกคนเอาลอให้นูตทุกคนอยู่แล้วนูตความดีของเอาลอว่าความจริงอะไรแบบไหนเพราะเราคือปลาเรารู้เรื่องทุกสิ่งอย่างมาแล้วแต่เราลืมนั่นเองทีนี้หัวใจแต่หัวใจของนบีนั้นเอาลอได้ชำระเราได้มาพาหัวใจนบีตอนเด็กไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวใจนบีก็ยังเป็นหัวใจที่ดีอยู่ก็คือยังไงก็จะไม่ชินกับความเท็จก็จะรู้สึกอึดอัดกับความเท็จอยู่ตลอดเวลาไม่ชินสักทีนี่แหละก็อยากจะมองหาความจริงนั่นเองนบีก็เลยอึดอัดแต่ถ้าเกิดเรานั้นเรารู้เลยว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งที่มันไม่ดีคนกินเหล้าแล้วเราอยู่ได้เราอยู่ในความไม่ดีนานๆแล้วเราอยู่ได้นี่แหละหัวใจเราเริ่มชินละแสดงว่าหัวใจเริ่มมีปัญหาถ้าหัวใจเราเริ่มชินเริ่มรับได้กับไอสิ่งที่มันเป็นความเท็จสิ่งที่มันไม่ดีสวนทางกับสิ่งที่เอาลบชอบแล้วนั่นแหละหัวใจเราเริ่มชินแสดงว่าหัวใจเราเริ่มมีปัญหาละนี่แหละทีนี้เพราะฉะนั้นแต่บางเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่แหละมนุษย์เรานั้นเมื่อใดที่เราก็เลยมักจะอึดอัดเมื่อเรายังไม่รู้ความจริงเสมือนที่นบีไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเรื่องเรานี้เราก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเครียดอย่างมากมายเมื่อใดที่เรารู้ว่าอ๋อเรื่องราวของอัลเลาะห์เรื่องราวของอิสลามแล้วนั่นแหละหัวใจมนุษย์มันถึงจะสงบได้เพราะหัวใจมนุษย์จะสงบกับความจริงนั่นเองอ๋อเมื่อรู้ว่าความจริงคืออะไรหัวใจมนุษย์ก็จะสงบได้แต่มนุษย์เรานั้นเมื่อรู้ความจริงแล้วบางทีนั้นเราก็รับและบางทีเราก็รับความจริงเพราะแท้ที่จริงแล้วเมื่อความจริงเมื่อเรารู้แล้วเราจะสงบและเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกชอบกับความจริงแต่ทำไมบางคนถึงรู้แล้วหัวใจสงบนั่นแหละแต่บางคนก็ไม่รับถึงแม้ในหัวใจที่รู้สึกดีกับความจริงเสมือนเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจกับสิ่งนี้แต่เราจะเห็นภาพชัดในเรื่องราวของมุอัลลับนั่นเองมุอัลลับที่เขาอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมาทุกสิ่งอย่างเมื่อเขารู้ความรู้แห่งความจริงขึ้นมานั้นเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกชอบในความจริงจะรักในความจริงจะรู้สึกดีหัวใจมันจะรู้สึกสงบในความรู้ที่เขารู้แต่เมื่อรู้ความจริงบางคนก็เอ๊ะทำไมบางคนรับและบางคนก็ไม่รับมันเพราะอะไรหรือเรามาดูสิบางคนรับเนี่ยผู้ที่อัลฮิดายะห์เขาจะรับทำไมบางคนถึงไม่รับทั้งที่หัวใจนั้นรู้สึกดีกับความจริงและเมื่อรู้ความจริงรู้สึกดีเพราะมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งธรรมชาติของหัวใจที่เอาแล้วบอกว่าหัวใจจะชอบและรักในสัจธรรมและจะเกลียดความเท็จเนี่ยอย่างเช่นมาเล่าเนี่ยมันไม่ดีทุกคนถึงแม้ไม่มีศาสนาก็รู้ว่ามันไม่ดีความเป็นขโมยนี่มันไม่ดีทุกคนรู้นี่แต่เรายังมีอีกสิ่งหนึ่งในหัวใจของเราก็คือวิญญาณที่ชั่วร้ายนั่นเองวิญญาณมนุษย์มีทั้งวิญญาณดีและก็วิญญาณที่ชั่วร้ายวิญญาณที่ชั่วร้ายของตัวเราเองนั่นก็คือนัฟซูนั่นเองคือกิเลสไฟต่ำนั่นเองที่มันเป็นสิ่งกีดขวางที่เราไม่ยอมรับเมื่อเรารู้ความจริงเรารู้แล้วว่าอิสลามในหัวใจเรารู้สึกดีเรารู้สึกชอบแล้วแต่ทำไมบางคนถึงไม่รับทำไมสิ่งกีดขวางตรงนี้ก็คือเรารู้แล้วแต่นับสูตรกิเลสไฟต่ำเราสมองแห่งความชั่วร้ายนับสูตรแห่งความชั่วร้ายก็มันจะมากีดขวางเราไม่ให้รับเอาอิสลามไปทำไม่ให้เรารับอิสลามนั่น
ม่ให้เรารับในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนั่นเองนั่นก็คืออะไรหรือสิ่งกีดขวางนั่นอย่างเช่นตำแหน่งเป็นต้นอะสมมติว่าเนี่ยอย่างเช่นเงินเอ่ยอาผู้ที่รักเงินนี่โอ้ยถ้าเรารับอิสลามเนี่ยเราก็เนี่ยตอนนี้เราเป็นเสมือนกับชาวกุเรชที่ธุรกิจทั้งหลายแหล่ของเขานั้นเป็นยังไงธุรกิจทั้งหลายแหล่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบูชาเทวรูปทำทูบเอ่ยอะไรเอ่ยเมื่อถ้าเรารับอิสลามแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ารู้แล้วนะหัวใจรู้แล้วอ๋ออิสลามคือความดีอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนบีมาบอกแล้วหัวใจมันรู้สึกชอบแต่สิ่งที่มากัดขวางไม่ให้รับก็คือนับซูนั่นเองเมื่ออ๋อผลประโยชน์ทางการเงินนั่นเองเงินมากีดขวางไม่ให้รับละอุ้ยถ้าเกิดรับอิสลามนะธุรกิจที่ทำมาแล้วเงินจะต้องหายไปแน่ๆความมีหน้ามีตาทางสังคมก็อีกหนึ่งอย่างคือสิ่งกีดขวางนี่นับซูทางสังคมมาละนี่ไม่ให้เรารับทั้งที่หัวใจเมื่อรู้แล้วหัวใจมันรักมันชอบอุ้ยตอนนี้นะเรามีหน้ามีตาถ้าเรารับอิสลามอ๋อเราก็อายสิอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอิสลามมันเป็นความไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือนับสู่อารมณ์ไฟต่ำของเรามาขัดขวางไม่ให้เรารับนั่นเองทั้งที่ในหัวใจนั้นมันนี้หัวใจมันรับแล้วล่ะมันชอบมันรู้แล้วล่ะว่าอ๋ออันนี้มันคือความจริงเพราะหัวใจนั้นมันมีเอาเราให้ตรงนี้ทุกคนนี่แล้วก็ตำแหน่งเอ่ยอะไรเอ่ยทั้งหมดนี่คือผลประโยชน์เรื่องราวของดุนยาทั้งหมดนับสู่ที่นับสู่ไม่ชอบนี่แล้วอันนี้คือความเคยชินเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรแล้วเราเองก็เช่นกันเมื่อเราเองก็เช่นกันเราผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วนี่แหละเมื่อเรารับรู้เรื่องราวของอัลลอฮ์แล้วเรารู้แล้วล่ะเราเมื่อเรารู้แล้วทำไมเราไม่เอาคำว่ารู้ของเราก็คือเราจะเอารับแต่เราก็สมมติว่าเราบอกว่าไอ้ดอกเบี้ยไม่ดีนะมีคนบอกว่าดอกเบี้ยไม่ดีนะเราก็ไม่อยากจะรับในสิ่งที่เอาเราบอกว่าดอกเบี้ยไม่เรารู้แล้วแหละว่ามันคือสิ่งที่ดีในสิ่งที่เอาเราบอกแต่เรารับไม่ได้เพราะโอ้ยถ้าไม่ใช้ดอกถ้าไม่ไปกู้เงินแล้วเราจะมีบ้านอย่างไรรถนี่นับสู่ก็จะมากีดขวางไม่ให้เรารับในสิ่งที่เอาเราบอกนี่แหละในหลักการทั้งหมดนี้ทั้งหมดคือแบบนี้ทั้งที่ในหัวใจนั้นรู้แหละมันคือสิ่งไม่ดีแล้วเราก็กลบเกลื่อนหัวใจทั้งที่ในหัวใจก็อึดอัดเพราะมันตรงข้ามมันฝ่าฝืนอัลลอฮ์อะไรที่มันฝ่าฝืนหลักการฝ่าฝืนอัลลอฮ์หัวใจเราจะอึดอัดแต่เราก็พยายามอยู่กับความอึดอัดนั้นทุกวี่ทุกวันจนหัวใจเราชินแล้วก็ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรทุกคนใครๆเขาก็ทำกันนู่นนี่นั่นนี่แหละคือนับสูนี่คือสิ่งที่ผลประโยชน์ของเราที่เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราชินกับนี่เราจะต้องฝึกพี่น้องจ๋าเราจะต้องฝึกที่เอาล้อบอกว่าอะไรดีนั้นนี่เราจะทำอย่างไรนั้นนี่ทิ้งนี่เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเพราะถ้าเราเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่รับหลักการนี้ถ้าเรายังไม่รับในหลักการเราก็จะอึดอัดอยู่อย่างนี้หัวใจเราจะไม่สบายอยู่อย่างนี้และเอาเราก็จะไม่เพิ่มฮีดายะนั่นเองเราก็จะมีฮีดายะแค่นั้นและเอาเราจะไม่เพิ่มเติมฮีดายะให้กับเรานั่นเองนี่เพราะฉะนั้นเอาเราบอกว่าเราจะทำอย่างไรหรือนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนี่เราจะทำอย่างไรนี่หัวใจของเรานั่นเดี๋ยวเอาอันนี้ไหมหัวใจของเรานั้นมันมีความอันหนึ่งคืออัลลอฮ์ให้ก็คือคุณสมบัติของหัวใจนั้นมันมีความชินอยู่นี่เรานั้นเมื่อเราแรกหัวใจของเรานั้นมันมีความเกลียดความเท็จอยู่แล้วมันชอบในสัจธรรมแล้วก็เกลียดความเท็จแต่เมื่อเราอยู่กับความเท็จนานๆเนี่ยอย่างผู้ที่ไม่รู้เรื่องอิสลามเมื่ออยู่กับความเท็จนานๆเขาก็ทีแรกมนุษย์ทุกคนรู้ว่าเหล้านี่มันไม่ดีแต่ว่าเมื่อในสังคมทุกคนกินเหล้ากันหมดเขาเนี่ยทุกมนุษย์ผู้ที่ไม่มีอิสลามก็จะรู้สึกว่ามันชินรู้สึกว่ากลายเป็นการดีแต่ถึงแม้ว่าแรกๆมันก็จะอึดอัดนานๆไปก็จะรู้จักชินแต่เมื่อคนผู้นี้รู้เรื่องราวอิสลามแล้วว่าอ๋อแล้วเราบอกว่ามันไม่ดีแล้วเราจะทำอย่างไรถึงหรือแม้แต่เราเนี่ย
เราจะทำอย่างไรให้นานๆไปหัวใจเรามันไม่ชินกับในสิ่งที่เป็นความเท็จนั้นเราก็จะต้องฝึกหัวใจเราเช่นการให้หัวใจของเรานั้นชินกับหลักการถ้าอัลลอฮ์บอกนั้นให้เรารักในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบเพราะถ้านานๆไปแรกๆมันความรู้สึกอึดอัดเราจะมีแต่ถ้าเราชินกับความเท็จเราทำสิ่งที่มันเป็นเท็จไปเรื่อยๆนั้นเราจะหัวใจเราจะรู้สึกชินกับความเท็จนั่นเองความอึดอัดตรงนี้มันจะหายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกถึงแม้ว่าอัลลอฮ์บอกว่า อย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ชอบให้อย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ชอบให้คนละหมาดสมมติละหมาดฟัดดูแล้วอัลลอฮ์บอกว่าคนที่อยากจะทำให้อยากจะเข้าใกล้อัลลอฮ์นั้นต้องละหมาดซุนัตเพิ่มอัลลอฮ์จะได้รักเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำละเมียแรกๆเราอาจจะรู้สึกนับซูเราบอกไม่ชอบนับซูเราไม่ชอบเรารู้สึกอึดอัดเพราะเรารู้สึกขี้เกียจเนี่ยแต่ถ้าเอาล้อบอกเอาล้อชอบเราจงฝืนทำในสิ่งที่เอาล้อชอบถึงแม้ว่าหัวใจเราไม่ชอบแรกๆมันอาจจะรู้สึกขี้เกียจแต่ถ้าเกิดเราทำไปนานๆหัวใจเราจะมีคุณสมบัติแห่งการชินอีกเช่นการเราจะชินกับความดีเมื่อเราทำไปละหมาดซุนนะห์เป็นนานๆเมื่อใดที่เราไม่ทำอะไรที่เราชินกับการกระทำใดๆก็ตามเมื่อเราไม่ทำเมื่อเราขาดวันใดวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกอึดอัดอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในหลักการสิ่งที่เราไม่ชอบแต่หลักการบอกว่าทำอย่างนี้เราจะต้องฝืนทำให้ได้แรกๆมันอาจจะอึดอัดเพราะทุกอย่างในความดีนั้นเราจะต้องต่อสู้เอาเรากำลังจะดูผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราก็จะต้องฝืนทำในสิ่งที่แม้ว่าหัวใจเราขี้เกียจหัวใจเราไม่อยากจะทำหัวใจเราอายนู่นนี่นั่นเราก็จะต้องทำจนมันรู้สึกชินนี่แหละคือการยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์เราจะต้องฝึกทำจนเรารู้สึกชินนั่นเองแล้วก็นี้สรุปแล้วเราจะทำอย่างไรให้หัวสรุปแล้วเราบอกว่ามิใช่เราหรือที่ขยายทรวงอกของเจ้าเห็นไหมพี่น้องจ๋าตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำอัลลอฮ์ใช้คำว่าทรวงอกอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่ามิใช่เราหรือที่ขยายหัวใจของเจ้าแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าหัวอกทรวงอกห่วงทรวงอกเมื่อเราเพราะว่านี่ชีวิตมนุษย์เรานั้นเราเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าทรวงอกเพื่อให้เราเห็นภาพนั่นเองเราเห็นไหมดังนี้พี่น้องจ๋ามนุษย์เรานั้นชีวิตเรานั้นจะดำเนินได้นั้นหัวใจจะดำเนินได้เดี๋ยวก่อนเรามาดูในรากศัพท์ของคำว่าทรวงอกกันก่อนในคำว่าทรวงอกนั้นมีความหมายว่าอะไรบ้างนี่ในความหมายว่าทรวงอกนั้นนี่สูดูดิทำไมเอาเราใช้คำว่าทรวงอกเอาเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ใช่เราหรือที่ขยายหัวใจของเจ้าเอาเราใช้คำว่าทรวงอกไม่ได้ใช้คำว่าหัวใจทีนี้เรามาดูในรากศัพท์ของคำว่าซอดรักนี่แปลว่าอกนี่ทรวงอกนี่ในคำว่าทรวงอกมีคำว่าทรวงอกแล้วก็มีคำว่าหัวใจฮาร์ดเอาเรายังใช้กับในเพราะฉะนั้นคำว่าทรวงอกนั้นมันยังรวมหมายถึงหัวใจด้วยนี่ยังใช้คำว่าหัวใจด้วยแล้วยังใช้คำยังมีความหมายว่าอะไรอีกยังมีความหมายว่านี่ proceed ดำเนินนี่คือในรากศัพท์ของคำว่านี่ brace สรุปแล้วในความหมายของคำว่านี่เราเอาตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วอัลลอฮ์ใช้นี่เราดูสำนวนของอัลลอฮ์สิเดี๋ยวเอาใหม่นะเราดูสำนวนของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ใช้คำว่าไม่ใช่เราหรือที่ขยายทรวงอกของเจ้าอัลลอฮ์ใช้คำว่าทรวงอกดิทำไมอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่าไม่ใช่เราหรือที่ขยายคำว่าหัวใจของทำไมเราไม่ใช่เราหรือที่ขยายหัวใจของเจ้าเพราะว่านบีอึดอัดเอาเราใช้คำว่าทรวงอกเมื่อเราดูในรากศัพท์ของคำว่าทรวงอกนั้นมันยังใช้ในความหมายว่าหัวใจแล้วใช้ในความว่าดำเนินไปแล้วก็ยังใช้ในความว่าเอาไปแสดงว่านี่
คำว่าสว่างอกนั้นหมายรวมไปถึงหัวใจด้วยอะนี่แล้วดำเนินไปแล้วก็เอาไปนี่คืออย่างไรเรามาดูนี่เอาแล้วทำไมถึงใช้คำว่าสว่างอกแทนที่จะใช้คำว่าหัวใจเรามาดูนี่ในรูปนี้กันเลยพี่น้องจ๋าชีวิตของเรานั้นมนุษย์นั้นหัวชีวิตของเรานั้นจะดำเนินนี่ดำเนินชีวิตของเรานั้นจะดำเนินอยู่ได้ด้วยอวัยวะ2อย่างด้วยกันนั่นก็คือเมื่อหัวใจได้เต้นแล้วก็ปอดนั้นได้หายใจถ้าหัวใจเต้นปอดไม่หายใจเราไม่มีชีวิตถ้าปอดหายใจแต่หัวใจไม่เต้นเราก็ไม่มีชีวิตหัวใจเราจะมีชีวิตชีวิตมนุษย์จะดำรงจะดำเนินอยู่ได้ด้วยอวัยวะ3อย่างด้วยกันสมองปอดแล้วก็หัวใจหัวใจเราจะมีชีวิตได้ก็คือหัวใจมันเต้นจะต้องได้รับเลือดออกซิเจนจากปอดก็คือปอดหายใจแล้วก็หัวใจก็จะเต้นเอาเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะสั่งการนู่นนี่นั่นนี่แหละมนุษย์จะดำรงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอวัยวะ3อย่างนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่หัวใจของเราบอกว่าเราจะขยายหัวอกของเจ้าหัวใจของเราจะอึดอัดจะมีความสุขจะสบายใจจะอึดอัดจะเครียดจะสบายใจนั้นอยู่ที่หัวนี่อวัยวะ3อย่างนี้นั่นเองเอาเราบอกว่าถ้าเมื่อใดที่หัวใจเราอึดอัดเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงว่าเราคือใครอย่างไรด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราคือปลาที่เราบอกที่เราเล่าเรื่องราวทั้งหมดเสมือนที่นบีไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงนบีก็กำลังค้นหาเรื่องปลาเช่นกันนบีไม่รู้ก่อนหน้านี้นบีก็เลยรู้สึกอึดอัดในความทุกข์ก่อนที่จะมาเป็นนบีเมื่อนบีรู้แล้วนั้นผู้ที่หัวใจดีนั้นเขาก็จะอึดอัดแม้สภาวะแวดล้อมอยู่ในความเท็จเขาก็จะอึดอัดหัวใจก็จะไม่ชินผู้ใดที่ชินแสดงว่ากับความเท็จแสดงว่าเริ่มชินกับความเท็จหัวใจเริ่มมีปัญหานี่เมื่อนบีรู้แล้วทำไมนี่หัวใจที่ดีเมื่อเรารู้แล้วนับซูมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่มากีดขวางมานี่ถ้าเรายังไม่รับถ้าเรารู้แล้วแต่เรายังไม่รับก็คือเราไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกหัวใจมันก็ยังคงอึดอัดเช่นเดิมแต่เราพยายามกลบเกลื่อนมันนั่นเองด้วยกันยิ้มโอ้ใครๆก็ทำกันนู่นนี่นั่นแต่หัวใจเราไม่มีทางสบายใจเด็ดขาดเราไม่มีทางหัวใจเราลึกๆแล้วหัวใจเราไม่มีวันสบายเด็ดขาดเราจะสบายใจได้ต่อเมื่อเราสันติกับอัลเลาะห์เราทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบนั่นแหละหัวใจเราถึงจะสบายใจอัลเลาะห์ถึงบอกว่านี้เราได้ขยายสวงอกเพราะว่าการขยายสวงอกเมื่อเรารับในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกแล้วหัวอกเราก็จะสบายการที่หัวใจสบายนั่นอัลเลาะห์ถึงกล่าวถึงสวงอกนั่นก็คือไม่อึดอัดหัวใจไม่สบายเสมือนว่าเราอกหักนั้นเราก็ไม่ได้พูดว่าเราใจหักเราก็พูดว่าเรานั้นอกหักเอาเราใช้คำว่าสวงอกเพราะสวงอกมันก็กำลังพูดถึงหัวใจเช่นกันว่าเราพูดถึงสวงอกเพราะว่าหัวสวงอกก็คือเรื่องราวของปอดว่าปอดหมายถึงว่าหัวใจอึดอัดหรือว่าสบายมันเห็นภาพว่ามันการใช้สวงอกหมายถึงปอดนั่นเองมันก็จะเห็นภาพชัดนั่นเองว่ามันสบายหรืออึดอัดนี่แหละเรานั้นเมื่อเรารู้ในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกแล้วเมื่อใดที่เรารู้แต่เราไม่ยอมรับเราไม่ทำหัวใจก็ไม่มีทางที่จะสบายก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่นั่นเองเราจะรู้สึกสบายก็ต่อเมื่อเรารับในสิ่งที่เรารู้ก็คือการมาทำนั่นเองเสมือนที่นบีก็รับในสิ่งที่อัลเลาะห์มาบอกญิบรีลมาบอกนบีก็ทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์บอกผู้ใดก็ตามที่รู้แล้วก่อนหน้าที่จะรู้ก็อึดอัดแต่เมื่อรู้แล้วไม่มาทำการยอมรับก็คือหมายถึงการทำตามนั่นเองถ้ายอมรับเฉยๆไม่มีการกระทำหัวใจก็ยังไม่สบายอยู่ดีอันนี้คือเรื่องราวของความสบายของหัวใจเรานั่นเองทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันนี่สบายกว่านี้อีกก็คือนอกจากความสบายก็คือความสุขของหัวใจก็คือนอกถ้าเราอยากทำให้เนื้อกับความสบายนั้นก็คืออะไรนี้มาที่เอาแล้วให้เรามาทุกสิ่งอย่างนั้นเรามีอะไรเราอยากให้หัวใจเรามีความสุขก็คือในเรื่องราวของอัลกอลัมนั่นเองเรามีอะไรเนื้อหมัดอะไรเราก็จงให้นั่นคือการสะดากะนั่นเองมีอะไรมีเนื้อหมัดอะไรที่เอาแล้วให้มามีเงินเยอะให้เยอะ
มีไม่มีเงินให้กำลังให้รอยยิ้มนี่แหละนี่คือสิ่งที่จะทำให้เรายิ่งโล่งยิ่งสบายเข้าไปอีกนั่นก็คือความสุขนั่นเองอันนี้คือเรื่องราวของหัวอกที่มันอึดอัดนะเพราะฉะนั้นการขยายก็คือการขยายเอาอิสลามเข้าไปในหัวอกเราจะมีความสุขได้เมื่อเรารู้ความจริงหนทางที่เราเดินมันเป็นหนทางที่เป็นแห่งความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่หัวใจที่ดีเมื่อหนทางที่เดินเป็นหนทางที่สวนทางกับหนทางที่ดีของอัลลอฮ์ก็จะรู้สึกอึดอัดนี่แต่เมื่อรู้แล้วยังไม่ยอมรับยังไม่ทำตามก็จะยังรู้สึกอึดอัดและเพราะว่าหนทางที่เดินนั้นหนทางของอิสลามนั้นหนทางสู่ความสันติแต่ถ้าเราเดินหนทางที่ตรงข้ามกับอิสลามก็คือทุกหนทางนั้นนำทางเราสู่ความไม่สันติของหัวใจนั่นเองแล้วก็จะมีเหตุการณ์สู่เหตุการณ์นู่นนี่นั่นถ้ารู้แล้วว่าดอกเบี้ยไม่ดีก็ยังไปกู้เงินนี่นั่นเอาแล้วก็จะเพิ่มให้เรามีภาระมากมายแล้วก็ต้องกู้เงินเราก็ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวต่อไปแล้วก็มีแต่ภาระก็มาขึ้นชีวิตก็มีแต่ปัญหาเดี๋ยวเกิดเรื่องนั้นต้องกู้เพิ่มนี่แหละอะไรที่มันสวนทางกับนี่แต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์บอกว่าดอกเบี้ยมันไม่ดีเมื่อเรารู้แล้วเรารับถึงแม้แรกๆเราจะอึดอัดแล้วเราจะมีบ้านได้อย่างไรเราจะนู่นนี่นั่นได้อย่างไรเราจะทำมาหากินได้อย่างไรแต่เรารับในหนทางสันติเรายอมรับในหนทางแห่งความที่อัลลอฮ์พอใจปุ๊บเอาล่ะจะให้หนทางมันง่ายได้เราเนี่ยถึงแม้เรามีเงินน้อยแต่เรามีความสุขเพราะเราไม่มีความทุกข์เข้ามาให้เราปวดหัวนั่นเองเงินที่เรามีเราก็จะพอนั่นแหละนั่นคือความสันติที่เอาล่ะจะให้เรามาแล้วเราก็จะเติมหัวใจให้เรามีความสุขนั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวนี่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเลือกอันไหนมากกว่าเมื่อนี่อะไรที่เรารู้แล้วเราไม่รับแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรมากกว่าก็ดูที่ถ้าเราทำตามที่อัลลอฮ์เรามีเงินแล้วเราให้อัลลอฮ์มากกว่าหรือเราเก็บมากกว่าแสดงว่าเรารักสิ่งนั้นมากกว่าหลักการมากกว่าอัลลอฮ์เรามีเงินแล้วเราก็เก็บแทนที่เราจะเอาแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ชอบที่จะให้เราจ่ายเราให้เยอะๆแต่เราเก็บมากกว่าแสดงว่าเรารักเงินมากกว่าหลักการเรารักเงินมากกว่าอัลลอฮ์นั่นแหละความสุขที่เราได้เราก็จะไม่ได้หัวใจเราก็จะคับแคบห่างไกลจากความสุขของหัวใจของเรานั่นเองนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของความคับแคบของหัวใจในเรื่องราวของการขยายสวงอกของอัลลอฮ์นี่นั่นเองความทุกข์ของนบีก็คือความทุกข์ก่อนการเป็นนบีก็คือความทุกข์เมื่อนบีไม่รู้หนทางแห่งความจริงค้นหาสัจธรรมนั่นเองถึงแม้ก่อนที่จะเป็นนบีถึงแม้ว่าก่อนที่จะเป็นนบีนั้นนบีมีความสบายกายสบายใจทุกคนให้เกียรตินี่แหละแต่ว่านบีนั้นหัวใจมันไม่สบายนั่นเองค้นหาความจริงนบีทุกข์ใจหัวใจอึดอัดแต่เมื่อนบีได้มาเป็นนบีแล้วนั้นก็เป็นนี่มนุษย์เรานั้นมีความทุกข์อยู่สองอย่างความทุกข์ยากทางกายและความทุกข์ของหัวใจนั่นเองบางครั้งมันก็สวนทางกันและบางครั้งมันก็ไปด้วยกันนั่นเองเสมือนที่นบีนั้นแรกๆก่อนเป็นนบีแม้กายจะสบายแต่นบีทุกข์ใจแต่เมื่อนบีนั้นหลังเป็นนบีความทุกข์หลังเป็นนบีก็คือก่อนที่เอาละจะปลอบโยนนบีนั้นนบีก็อึดอัดว่าฉันจะทำงานสำเร็จนู่นนี่นั่นไหมแต่หลังจากที่นบีเป็นนบีแล้วนั้นความทุกข์ยากทางกายก็เริ่มมาทุกคนก็หัวเราะเยาะนบีทุกคนก็จากที่เคยให้เกียรตินบีก็หัวเราะเยาะไม่ให้เกียรติทำร้ายนบีจากที่เคยรักนบีก็เกลียดนบีเห็นไหมจากที่เคยสบายกายนบีก็ขวากลายเป็นความลำบากทางกายหลังจากนบีเป็นนบีนั้นนี่นี่มันก็เป็นความทุกข์ยากหลังเป็นนบีนั่นเองแต่เมื่อเอาล้อมาปลอบโยนนบีแล้วนี้ถึงแม้ว่าความทุกข์ยากทางกายหลังเป็นนบีจะมีความทุกข์ยากทางกายเพราะว่ามีแต่ศัตรูปองร้ายมีแต่คนก้าวร้าวมีแต่คนเยอะเย้ยแต่นบีความทุกข์ใจนบีไม่มีเพราะหลังจากที่เอาล้อมาปลอบใจแล้วนบีแล้วนั้นนบีก็จะมีแต่ความสุขนี่แหละไม่ว่าหลังจากนี้เมื่อเอาล้อปลอบโยนว่านี้คำปลอบโยนนบีว่าและ
อาเคเราะหมายถึงว่าอนาคตจะดีกว่าตอนนี้แล้วเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจเมื่อนั้นหลังจากนั้นนบีก็ไม่มีความทุกข์ใดๆอีกต่อไปเพราะอัลลอฮ์การันตีความสำเร็จถึงแม้ทางกายนั้นนบีก็ยังคงถูกหัวเราะเยาะยังคงถูกให้ร้ายปองร้ายแม้ว่าทุกคนจะตามฆ่านบีก็ตามแต่หัวใจนบีไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่แหละเพราะว่าความทุกข์ความสุขของหัวใจนั้นไม่ได้แปรผันกับความสุขทางกายเสมอไปนี่แหละถึงแต่และที่สำคัญที่สุดนะเราอยากได้ความสุขทางหัวใจมากกว่าเพราะว่าถ้าหัวใจมีความถ้ากายสบายแต่หัวใจทุกข์นั้นมันไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยแต่ว่านี่เสมือนที่นบีเป็นแม้ว่าความทุกข์ยากมาลายล้อมทั้งหมดทั้งมวลแต่หัวใจนบีนั้นมีความสุขเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากทางกายทั้งหมดนั้นก็เลยไม่เป็นอุปสรรคกับนบีนบีก็สามารถที่จะยิ้มรับได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าผู้ที่ปลอบโยนผู้ที่ปลอบใจผู้ที่การันตีทุกสิ่งอย่างนั้นคืออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็จะค่อยๆทำให้ความทุกข์ยากต่างๆมันค่อยๆคลายลงนั่นเองแล้วเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะมีความสุขอันนี้เราก็จะมีความสุขตามที่เอารอบบอกเพราะว่าทุกความทุกอย่างเราค่อยๆคลายความสุขของเราค่อยๆมากขึ้นอันนี้แหละทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวนี้ทั้งหมดนั่นเองละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแรกเราก็เลยอยากจะบอกพี่น้องเสมอว่าแม้ว่านับสู่เราขี้เกียจอะไรที่เอาเราบอกสิ่งที่เอาเราชอบเราต้องฝืนทำให้ได้ในแรกแม้อาจจะฝืนแม้ว่าเราจะฝึกให้เราชินด้วยการที่เราฝืนนับสู่ของตัวเองแม้ว่าในสิ่งที่เราต้องฝืนนับสู่ในสิ่งถ้าเอาเราชอบสิ่งใดเราฝืนทำสิ่งนั้นและเมื่อเราชินกับความดีทั้งที่เอาเราบอกแล้วเมื่อใดที่เราขาดเราก็จะรู้สึกอึดอัดและเมื่อนั้นนิสัยของเราก็จะเป็นไปตามสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบเราก็จะชอบในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบนั่นเองแรกเราจะต้องฝึกนิดนึงเราจะด้วยการฝืนไม่ว่ารับสู่เราขี้เกียจนับสู่เรานู่นนี่นั่นเราก็ต้องฝืนนิดนึงมาชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เพราะว่านี่คือเรื่องราวของนับสู่และเรื่องราวของการลงทางทั้งหมดนั่นเองในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างดูฮาและอัชของเรานั่นเองลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เรื่องเราของทั้งหมดในวันนี้นั่นเองหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเรื่องเราในวันนี้แล้วหน้าที่เราความสัมพันธ์ของอัลอัชและวัดดูฮาของเรานั่นเองและในตอนชื่อว่าเปิดอกของเราเปิดอะไรเพราะฉะนั้นเราอยากจะมีความสุขการเปิดอกก็คือเปิดอกให้หัวใจเราได้รับเอาความสุขของหัวใจความสุขของหัวใจจะมีได้ก็คือเมื่อเรารู้ความจริงว่ามันคืออะไรรู้ไม่พอเราจะต้องเอาความจริงนั้นไปทำไปปฏิบัตินั่นเองแม้ว่าแรกมันอาจจะฟื้นกับหัวใจฟื้นกับนับสู่ขี้เกียจเอ้ยอายเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้ยแม้ว่าจะฟื้นสังคมทุกสิ่งอย่างเราจะต้องฟื้นให้เรารักในสิ่งที่เราชอบแล้วเมื่อใดที่เราทำเราฝืนไปทำนานๆเราก็จะชินนั่นเองนานๆไปเราก็จะรักในสิ่งที่เอาเรารักอย่างง่ายดายนั่นเองนี่คือการเปิดอกใครที่เอาเราเปิดอกแล้วเขาก็เอาเราจะเปิดอกเข้าสู่อิสลามให้เขารักในสิ่งที่อิสลามบอกรักอยากจะทำในสิ่งเราจะมีความรักในสิ่งที่เอาเราบอกว่าเอาเราบอกแบบไหนมันเราจะเห็นเป็นความสวยงามอย่างง่ายดายนั่นเองมาชาอัลลอฮ์ถ้าเรายังไม่รักในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วเราจงฝืนทำเถิดพี่น้องจ๋าแล้วเมื่อใดที่เราฝืนทำไปเรื่อยๆสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วเมื่อใดที่เราการกระทำเช่นนี้แล้วเราจะรักได้เช่นนี้ก็เราก็ต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็เราจะต้องผูกพันสรุปและสุดท้ายเราก็ต้องมาอยู่กับอัลกุรอานอีกแล้วให้โยมมาอยู่กับคำพูดของอัลลอฮ์อีกแล้วนั่นเองมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละซูเราะห์แห่งกำลังใจของเราที่อัลลอฮ์ถึงได้สาบานกับวัดดูฮาว่านี่อัลลอฮ์ถึงสาบานในวัดดูฮากับกลางคืนเสมือนที่โลกนี้มีกลางวันและกลางคืนนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่เคยจากเจ้าไปไหนเราก็ต้องมีทั้งความทุกข์และความสุขแต่ผู้ที่มี
ผู้ที่แม้ว่ามีความทุกข์เข้ามาในทางกายแม้มีความทุกข์นี่นั่นรายล้อมเขาแล้วแต่ถ้าในหัวใจเขามีอัลลอฮ์หัวใจเขาทำตามที่อัลลอฮ์บอกแล้วความทุกข์ภายนอกกลางคืนมันจะมาหาเขาอย่างไรแบบไหนก็ตามหัวใจเขาก็สงบสุขได้ด้วยวัดดูฮานั่นเองเพราะเขารู้ว่าความทุกข์ทั้งหมดนั้นเอาลอดได้กำหนดให้เขาแล้วความและเมื่อความทุกข์มีความสว่างมันก็จะมีเอาลอดจะนำความจะให้ทางออกให้กับเขาเองและเขามั่นใจในสิ่งที่เอาลอดบอกนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เศร้าสร้อยทั้งหลายผู้ที่ซึมเศร้าทั้งหลายเอ๋ยจงมาอยู่กับวัดดูฮาและอัลอัชขออัลลอฮ์เถิดแล้วความเศร้าของเราจะหายไปทั้งหมดนั่นเองเพราะผู้ที่ปลอบใจเราคืออัลลอฮ์แบบนี้นั่นเองนี่ความทุกข์จะไม่เคยอยู่กับเราทุกวี่วันฉันใดความและเพราะชีวิตเราอยู่ในดุนยานั้นก็จะมีปนเปกันทั้งความทุกข์และความสุขเสมือนที่มีความมืดแล้วก็มีความสว่างนั่นเองและเราจะอยู่กับความมืดอย่างไรให้มีความสุขนั้นก็ต่อเมื่อหัวใจเรามีอัลลอฮ์มีอิสใช้ทางแล้วก็เดินไปในทางที่อัลลอฮ์บอกเราก็จะมีความสุขแม้ว่ารอบข้างเราจะเป็นเรื่องราวแห่งความเลวร้ายก็ตามเพราะเรารู้ว่าเพราะเราอยู่บนหนทางแห่งความสว่างเรารู้ว่าเราจะเดินไปแบบไหนนั่นเองเราไม่ได้เดินอยู่ในความมืดนั่นเองแม้เป็นความทุกข์แต่เรารู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรนั่นเองมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเรื่องราวในวันนี้และผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ขอเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งให้มาเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานกันเถิดและหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในวันนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยมามากมายอีกแล้วกับซูเราะห์กำลังใจของเราอัลอัชและอัดดูฮาที่อัลลอฮ์ลงมาปลอบใจนบีพร้อมกันเลยทั้งสองซูเราะห์นี้นั่นเองมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์